นับสนุนรายการโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับท็อปข่าวเที่ยงเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่กับพี่กาวอมรแต้อุดมกุลและผมเทคศิรวิทย์ชัยเกษมครับวันนี้นะคะเรามาตามกันต่อเรื่องของคดีหมอบุญและก็พวก9คนนะคะที่ก็โดนหมายจับกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็6คนแรกเนี่ยโดนจับแล้วอีก2คนก็คือภรรยาต้องเรียกว่าอดีตภรรยาเค้าเมื่อวานเค้าให้ข้อมูลว่าเค้าเนี่ยได้หย่าร้างกับหมอบุญแล้วนะคะกับลูกสาวเนี่ยก็เข้ามามอบตัวส่วนหมอบุญนะคะตามข้อมูลก็คือยังอยู่ที่จีนนะคะประเด็นนี้ต้องตามกันต่อแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของศึกเลือกตั้งนายกอบจ.ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นก็จะมี3จังหวัดที่อุดรธานีเพชรบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของ อดีตภรรยาหมอบุญกันก่อนนะคะ เมื่อวานเนี่ยที่หลังจากที่หมอบุญนี่นะคะกับพวกเนี่ยก็ชักชวนหลอกให้คนไปลงทุนแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยคุณผู้ชม 7.5 พันล้านบาทปรากฏว่าในกลุ่มที่อยู่ในพรรคพวกของหมอบุญที่เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีอดีตภรรยาและลูกสาวรวมอยู่ด้วยอดีตภรรยานางจารุวรรณอายุ79ปีนะคะแล้วก็นางสาวนรินอายุ51ปีซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาต่างๆ2คนเนี้ยจะโดนข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนก็เดินทางมามอบตัวที่บชน.นะคะเมื่อคืนนี้ผู้ชมสอบกันยาวมากช่วงที่เธอเดินทางกันมาเนี่ยช่วงบ่ายแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็สอบปากคำกันไปเคร่งเครียด5ชั่วโมงกว่านะคะก็จะมีหลายประเด็นไม่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้เช็คการโอนเงินการโอนหุ้นการเช่าห้องพักการเซ็นลงเอกสารต่างๆรวมๆแล้วเนี่ยเห็นตามรายงานบอกว่ามากกว่า50คำถามซึ่งตลอดการสอบปากคำผู้ต้องหาได้ให้ทนายความเนี่ยตรวจและอ่านเอกสารหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดก็เลยทำให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้านะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหายังขอรับประทานยารักษาโรคประจำตัวระหว่างสอบปากคำเกือบทุกชั่วโมงทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องมีการพักการสอบปากคำไว้ก่อนและควบคุมตัวทั้งสองคนไปควบคุมไว้ที่สน.พญาไทเพื่อให้สะดวกในการนำตัวมาสอบปากคำในวันนี้นะคะเพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณานำตัวฝากขังที่ศาลอาญาในวันที่25พฤศจิกายนส่วนความเคลื่อนไหวของวันนี้นะคะสำหรับ2คนนี้ก็คือว่านางสาวนรินเนี่ยตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนางสาวนรินก็เป็นลูกสาวเหลือเพียงสอบปากคำนางสาวจารุวรรณอดีตภรรยาของหมอบุญที่เมื่อคืนที่ขอพักนะคะการตรวจสอบการเตรียมสอบปากคำเนี่ยจะเริ่มในช่วงบ่ายวันนี้เบื้องต้นทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่รายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนแต่ยืนยันว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีซึ่งเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการอื่นๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตรุษตรีอัธพรวงศ์สิริปรีดานะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่านักข่าวรายงานว่าทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่ในห้องคุมขังที่สน.พญาไทและมีความเครียดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็อาจจะช่วยให้ใครกังวลลงได้บ้างไม่ได้ขอร้องอะไรส่วนเมื่อช่วงเช้าก็มีญาติขอเข้าเยี่ยมแต่ไม่สะดวกให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนและไม่สะดวกให้ถ่ายภาพทีนี้ต้องบอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน้านี้คือเมื่อวานที่ทั้งสองท่านเนี่ยเดินทางมามอบตัวนะคะก็มาพร้อมกับทนายความทนายความก็ได้สัมภาษณ์ว่า อดีตภรรยาของหมอบุญเนี่ยบอกว่าถูกหมอบุญปลอมลายเซ็นแน่นอนอันเนี้ยถูกปลอมแน่นอนนะคะแล้วก็การปลอมลายเซ็นนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่เธอหย่าร้างไปแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ต้องผู้เสียหายเขาก็ไม่เชื่อนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อแต่ก็เดี๋ยวต้องไปสู้กันนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนที่ทางตำรวจได้ออกหมายจับไปแล้วเนี่ย9คนนะครับแล้วก็มีมาจับไปแล้ว6แล้วก็มามอบตัว2ก็รวมเป็น8คือตอนนี้ตามรายงานข่าวก็คือว่าเหลือแต่หมอบุญนะครับซึ่งพบว่าเดินทางออกจากไทยในตั้งแต่วันที่29กันยายนเวลา 14:25 นาทีกรุงเทพฯฮ่องกงแล้วก็ไปพบว่าหมอบุญเนี่ยเดินทางต่อจากฮ่องกงไปยังจีนแล้วนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองครับพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็บอกว่าการติดตามจับกุมหมอบุญนะครับ
ที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศจีนนั้นได้ประสานไปยังกองการต่างประเทศให้ทำหนังสือไปยังอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลเพื่อออกหมายแดงให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางธุรการนะครับแล้วก็ประสานงานไปยังตำรวจสากลส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่พบว่ามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงมีความหมิ่นเมว่าจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่หากตำรวจสากลเนี่ยออกหมายแดงเรียบร้อยแล้วแล้วก็สืบหาตัวผู้ต้องหาได้ก็จะทำหนังสือชี้แจงรวมถึงนำพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทางการจีนได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างทีนี้มันไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะพลตำรวจตรีอัธพรยังบอกว่าส่วนการจะออกหมายจับล็อต 2ในคดีที่เกี่ยวข้องกับบ่อบุญนะครับยืนยันว่ามีแน่นอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะมุ่งเป้าไปที่เหล่าบรรดาโบรกเกอร์ครับที่เป็นคนชักชวนผู้เสียหายนี่ให้มาร่วมลงทุนหรือว่ากู้เงินเพราะจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหลงเชื่อโบรกเกอร์มากกว่าเพราะว่าเป็นตัวแทนในการลงทุนซื้อขายหุ้นกันมาเป็นเวลานานและถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเปอร์เซ็นต์หรือส่วนแบ่งจากการลงทุนกับหมอบุญจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบในคดีดังกล่าวส่วนจะมีจำนวนเท่าใดนั้นนะครับก็อยู่กับจำนวนของผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความแล้วก็ให้การพาดพิงไปถึงโบรกเกอร์ที่ชักชวนตอนนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของหมอบุญและขบวนการสามารถเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่โดยไม่ต้องกังวลว่าคดีดังกล่าวจะเป็นคดีแพ่งเพราะจากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติการประสงค์ต่อทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นพฤติการที่เข้าข่ายความผิดในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นคดีอาญาที่สามารถดำเนินคดีได้ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายสงสัยว่าเหตุใดจึงกันน้องสะใภ้ของหมอบุญไว้เป็นพยานก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาแบบนี้นะฮะทางตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้กันใครไว้เป็นพยานเหลือเพียงการพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่และก็จะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาใดนะฮะนี่นะคะเรียกว่าก็หมอบุญนี่นะคะตอนนี้เนี่ยต้องติดแฮชแท็กตามหาคนหายไหมใช่นะคะเขาจะกลับมาเองไหมเราสามารถมีความหวังได้ไหมว่าเขาจะกลับมาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยคุณผู้ชมนะคะเรื่องของหมอบุญเนี่ยก็คงจะจำกันได้เพราะหมอบุญก็เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในหลายๆเรื่องนะคะในอดีตเนี่ยเคยมีแฮชแท็กเซฟหมอบุญนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ยังมีคนจะเซฟหมอบุญอยู่หรือเปล่าในโลกออนไลน์มีการขุดแฮชแท็กเซฟหมอบุญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นในแฮชแท็กนี้ก็ต่างถามหาฝ่ายที่สนับสนุนหมอบุญในช่วงโควิด19ว่าวันนี้กลุ่มที่คนที่เคยแบบว่าอวยกันอะหายไปไหนหมดทำไมวันนี้ไม่เห็นออกมาเซฟหมอบุญบางคนก็บอกสงสัยอาจจะเขินกันมั้งนะคะอวยหมอบุญกันใหญ่ตอนนั้นอะพ่อพระอย่างนี้หมอทำเพื่อทุกคนอย่างนี้ด่ากราดใส่หมอจริงๆที่เขาทำงานว่ากันอย่างนี้นะคะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี64นะคะช่วงนั้นเนี่ยหมอบุญเนี่ยออกมาปล่อยข่าวว่าทูบรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยจะเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนโควิด mRNA ไฟเซอร์20ล้านโดสจำได้ไหมจากไบออนเทคของเยอรมนีแล้วก็จะรับวัคซีน5ล้านโดสแรกภายในกรกฎาคมโอ้โหเป็นข่าวครึกโครมใหญ่โตนะคะมันก็เลยแบบโอ้นี่ไงหมอพ่อพระหมอทำเพื่อทุกคนแล้วก็สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งมีการโจมตีรัฐบาลว่าล่าช้าในการจัดหาวัคซีนไม่โปร่งใสทำให้องค์การเภสัชกรรมต้องแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบุญในข้อหาสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนแล้วตอนนั้นนะคะคนที่เป็นคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยก็เลยเกิดแฮชแท็กติดขึ้นมาเซฟหมอบุญนี่คือที่มาของแฮชแท็กเซฟหมอบุญเพราะหมอบุญคือความหวังของหมู่บ้านตอนนั้นไงติดแฮชแท็กบางคนนะวันนี้ยังไม่เอารูปหน้าปกลงจากใน Facebook เลยนะที่บอกว่าเราต้องการวัคซีน mRNA มาเป็นวัคซีนหลักอ่ะเพราะหมอบุญเป็นคนเปิดเอาไว้ว่าเนี่ยคือเนี่ยรัฐบาลนะหมอจริงที่ว่าคือพูดง่ายๆตอนนั้นเขาด่าหมอยงหมอยงนายแพทย์ยงผู้วรวรรณใช่ไหมที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเนี่ยทำไมเอาแต่ของจีนมาเนี่ยมันต้องมี mRNA เนี่ยสามารถดีลกับBioNTech ของเยอรมนีได้นะฮะ
นี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหชื่นชมกันเยอะเนี่ยบอกว่าบางคนเนี่ยทำงานดีกว่ารัฐบาลกว่าคนในรัฐบาลแล้วก็ถ้าไปดูในพันทิปเนี่ยนะมีการตั้งกระทู้หมอบุญคุณคือฮีโร่อัศวินม้าขาวของคนไทยครับอุ๊ยตายแล้วตอนนั้นน่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะตอนนั้นน่ะเขาก็อยู่ในช่วงโควิดอาจจะมีความหวังก็วางกันไม่ได้แต่ว่าวันเนี้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะตอนนั้นความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยเพราะว่าหมอบุญไม่สามารถนำเข้าวัคซีนตามที่หมอบุญได้มีการโหมโรงเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้และสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็คือถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.สั่งปรับเงิน2,300,000 กว่าบาทไงเพราะว่าเป็นความผิดที่มีการเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือข้อมูลอื่นใดของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปในลักษณะที่มีผลกระทบต่อราคาหรือว่าการตัดสินใจลงทุนของหุ้นธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนั่นเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นหลังจากที่โหมโรงนี้ไปปุ๊บราคาหุ้นธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจาก29.75 บาทพุ่งขึ้นไปเลย33.50 บาทนี่คือผลงานส่วนหนึ่งของหมอบุญนะคะที่ฝากไว้ไม่มาเซฟกันต่อเหรอฮะตอนนี้ฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้คดีล่าสุดเนี่ยนะที่ผุดโครงการโปรเจกต์ขึ้นมาตั้ง5โครงการเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพอะไรอย่างงี้นะคะก็ทิปเงินอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรยังไงแล้วยังมีเรื่องที่แบบว่าไปปลอมลายเซ็นของไม่ว่าจะเป็นลูกสาวอดีตภรรยาเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปแล้วก็มีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกจับหมดแต่ว่าหมอบุญเนี่ยก็ไปอยู่จีนแล้วตำรวจก็ตามตัวอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราว่ากันต่ อสลับอารมณ์ไปดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจในแต่ละพื้นที่กันบ้างไปดูที่สุรินทร์นะครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วแล้วผลก็ออกมาแล้วสุรินทร์เนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนก็จับตาว่าเฮ้ยคนนำสกุลเดียวกันเนี่ยว่าคุณผู้ชมดูสิฮะเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยนำสกุลมุ่งเจริญพรนี่มันคือศึกสายเลือดของมุ่งเจริญพรหรือเปล่าเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็หลังจากที่นายพรชัยมุ่งเจริญพรนะฮะลาออกจากตำแหน่งนายกอบจสุรินทร์ก่อนหมดวาระ3เดือนก็เลยส่งผลให้เกิดศึกสายเลือดในตระกูลมุ่งเจริญพรครับก็มีนางธัญพรมุ่งเจริญพรมาเป็นผู้สมัครนายกอบจสุรินทร์หมายเลข1ซึ่งเป็นภรรยาของนายประกรณ์มุ่งเจริญพรส.ส.สุรินทร์เขต1พรรคภูมิใจไทยกับนายพรชัยอดีตนายกอบจสุรินทร์ผู้สมัครหมายเลข2ที่แข่งกันนะฮะเนี่ยครับเบอร์1เบอร์2นามสกุลเดียวกันเลยพูดง่ายๆญาติกันนะฮะซึ่งทั้ง2คนก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนวินด้วยเช่นกันผลปรากฏว่านะฮะอย่างไม่เป็นทางการนะครับนางธัญพรผู้สมัครหมายเลข1ครับได้คะแนนรวม 222,756 คะแนนส่วนนายพรชัยมุ่งเจริญพรหมายเลข2ได้คะแนน 211,537 คะแนนก็ส่งผลให้นางธัญพรฮะสามารถพลิกมาชนะนายพรชัยด้วยคะแนนทิ้งห่าง 11,219 คะแนนคว้าเก้าอี้นายกอบจสุรินทร์ไปครองได้สำเร็จนะฮะนี่ห่างกันหลักหมื่นใช่ก็เมื่อคืนนี้นะคะเขาบอกโหตอนนั้นคะแนนเนี่ยก็แซงกันไปแซงกันมาสุดท้ายก็จบลงแบบนี้แข่งขันกันนะครับระหว่างนายชัยชนะอดีตนายกอบจเพชรบุรีผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกับนายกฤตแก้วอยู่หรือว่าทนายกฤตประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เป็นอดีตส.ส.เพชรบุรีเขต1พรรคพลังประชารัฐหมายเลข2ลงแข่งขันครั้งนี้ก็คือได้หมายเลข2นะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง734หน่วยเลือกตั้งก็มีการเปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่ 8:00 นเช้าพบว่ามีประชาชนทั้งในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอชะอำและอำเภอต่างๆทยอยกันเข้าคิวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแต่ช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมีการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นแล้วก็มีรายงานนะฮะว่านายชัยชนะอดีตนายกอบจเพชรบุรีเนี่ยนะครับเดินทางไปพร้อมกับลูกสาวเพื่อไปลงคะแนนเสียงนะครับที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าให้ข้อมูลใดๆนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีหลังจากที่มีการลงคะแนนเสร็จส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีนะคะแน่นอนว่าที่สนามเนี้ยคอการเมืองจับจ้องกันเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างเพื่อไทยแล้วก็ประชาชนนะคะวันนี้นักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะคุณเบญจพรผิวเหลืองอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะไปติดตามรายงานจากคุณเบญจพรกันค่ะ
ค่ะคุณอมรคุณศิรวิทย์ขนาดนี้เราก็ได้มาติดตามบรรยากาศการจัดการเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นระยะค่ะส่วนทางด้านกกต.นะคะก็คาดว่ารู้ผลคะแนนไม่เกิน 20:00 นของวันนี้ค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศจังหวัดอุดรธานีในวันนี้นะคะซึ่งก็ได้จัดการเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีโดยมีผู้รับสมัครการเลือกตั้งทั้ง3คนนะคะได้แก่นายคณิศรขุริรังตัวแทนจากพรรคประชาชนนายสราวุธเพชรพนมพรตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยและนายดนุษตันเทิดทิศผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคโดยเช้านี้นะคะทีมข่าวของเราก็ได้มาเกาะติดบรรยากาศนะคะการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่47 57 58ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยในหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,501 คนบรรยากาศตลอดครึ่งวันเช้านะคะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นระยะหลังจากที่ช่วงเช้าอย่างบางตาค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของผู้สมัคร2ตัวเต็งอย่างนายคณิศรขุริรังผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีจากพรรคประชาชนและนายสราวุธเพชรพนมพรผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วโดยทั้ง2คนนะคะก็มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่โรงเรียนเทศบาล3ซึ่งนายคณิศรพร้อมครอบครัวนะคะถือเลิศในเวลา 8:29 น.ส่วนนายสราวุธและภรรยานะคะก็ถือเลิศมาใช้สิทธิ์ในเวลา 8:30 น.ซึ่งทั้ง2คนนะคะต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะส่วนทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขากกต.นะคะก็ได้เดินทางมาสังเกตการเลือกตั้งก่อนปิดหีบนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่20ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองเขตเทศบาลอุดรธานีพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการประเมินนะคะว่าจะมีชาวจังหวัดอุดรธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 50-60% คาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะในเวลา 21:00 น.ค่ะเท่าที่เอาที่อุดรเนี่ยนะครับก็เท่าที่ได้เข้าไปตรวจสอบกับการแจกอุปกรณ์หรือบัตรเลือกตั้งเมื่อวานรวมทั้งได้สอบถามกับชุดสืบสวนหาข่าวซึ่งมีหลายชุดนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องปรามซึ่งอาจจะมีการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ยังอยู่ในกรอบกติกาของทั้งของผู้สมัครทุกฝ่ายที่ลงแข่งขันนะครับที่อุดรประมาณสัก3 ทุ่มน่าจะผลยังไม่เป็นทางการครับนี่คือทางผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทางท่านผอ.คิดว่าด้วยทีมงานซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมการรายงานผลที่อย่างไม่เป็นทางการคงจะเห็นแนวโน้มว่าใครจะเป็นผู้ได้รับความไว้ใจจากไว้วางใจจากประชาชนครับส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ก็ได้ไปติดตามการจัดการเลือกตั้งที่โรงเรียนเทศบาล1เทศบาลอุดรธานีซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง5หน่วยนะคะก็ประกอบไปด้วยหน่วยที่19 21 22 23และ24ซึ่งก็ได้รับรายงานว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวอุดรธานีออกมาใช้ติดของตัวเองค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการยืนยันว่าในส่วนของมหาไทยเองนะคะก็ได้มีข้อสั่งการอย่างชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยปลัดกระทรวงข้าราชการทุกภาคส่วนต้องวางตัวเป็นกลางในส่วนของมหาดไทยเองก็ได้มีข้อสั่งการอย่างชัดเจนนะครับจากท่านรัฐมนตรีจากท่านปลัดกระทรวงหนังสือถึงกระทรวงช่างบันทึกแจ้งมาโดยชัดแจ้งว่ามันก็เป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้วว่าข้าราชการทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายปกครองของมหาดไทยเองทุกส่วนต้องวางตัวเป็นกลางนะครับทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีนะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะคุณเบญจพรผิวเหลืองนะคะนักข่าวท็อปนิวส์ของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อุดรธานีนะคะส่วนในช่วงค่ำๆวันนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางฝั่งของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะตั้งวอร์รูมติดตามเรื่องผลการเลือกตั้งที่โรงแรมไนดีสปอร์ตโฮเทลนะคะแล้วก็มีการแจ้งว่าจะมีการแถลงข่าวกับนักข่าวในช่วงสัก3 ทุ่มส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณสราวุธนะคะคุณสราวุธเนี่ยก็จะตั้งวอร์รูมอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะในการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยปรากฏว่า
นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคประชาชนได้โพสต์เซฟเอาไว้คุณผู้ชมบอกว่าเป็นงานที่แพ้ก็ไม่รู้สึกเสียหน้าชนะขึ้นมาจะหัวเราะให้ฟันร่วงนี่อ๋อทำไมต้องออกตัวไว้ก่อนเหรอว่าเอ๊ะถ้าแพ้ก็ไม่เสียหน้านะหรือยังไงพูดเรื่องนี้หรือเปล่าล่ะคือก่อนหน้านี้นะคุณเจี๊ยบก็เขาก็ไปที่อุดรนะไปช่วยหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ด้วยนะคะโพสต์วันนี้ก็คงเรื่องนี้แหละเนาะก็เหมือนออกตัวไว้ก่อนอุ๊ยถ้าแพ้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียหน้าอะไรนะอะไรแบบนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องการเมืองครับมีโพลที่น่าสนใจจากนิด้าโพลนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะครับในหัวข้อที่ว่าพรรคประชาชนเปิดหน้าชนพรรคเพื่อไทยซอยย่อยออกมาข้อแรกถามว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับวิวาทะระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยผ่านสื่อในขณะนี้เนี่ยที่เขาสู้กันในเรื่องของการแข่งขันเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีเนี่ยนะครับร้อยละ 45.27 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดนะครับบอกว่ามันเป็นแค่ละครการเมืองฉากหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนี่มากถึง 45.27 นะครับคำถามที่2ความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหมายถึงครั้งหน้านะฮะ 36.72 บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าข้อแรกคนก็เชื่อว่ามันคือการละครอย่างนึงการเมืองการละครอย่างนึงแต่ถามว่าแล้วถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมองได้ไหมว่าเพื่อไทยกับพรรคประชาชนจะจับมือกัน36.72 บอกเป็นไปไม่ได้เลยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่ตามมาติดๆก็คือค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ 32.37 เป็นไปไม่ได้เลยกับค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ถ้าสมมติเรากรุ๊ปและยุบรวมกันพูดง่ายๆก็คือคนไม่เชื่อว่าจะจับมือกันได้ก็ถือว่าเกินครึ่งนะฮะถ้าเอามารวมกันเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คนที่บอกว่าเป็นไปได้มากเนี่ยมีอยู่13.20บอกว่าเป็นไปได้นะครับและข้อที่3ครับความเชื่อที่ว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคเดียวที่สามารถต่อสู้กับพรรคประชาชนได้ค่อนข้างเชื่อเนี่ย 27.86% เชื่อมาก 25.88 ไม่ค่อยเชื่อ 23.89 ไม่เชื่อเลย 20.69 และไม่ตอบไม่สนใจเนี่ย 1.68 จะเห็นว่าค่อนข้างมากเชื่อมากไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อเลยเนี่ยกระจายกันไปหมดเลยนะฮะ อยู่ที่20กว่าค่ะเนี่ยแล้วยังมีข้อ4อ่ะข้อ4อีกสักอันนึงความเป็นไปได้ต่อคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เกิน200ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า 34.20 บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ก็ตามมาติดๆเป็นไปไม่ค่อยได้ก็ตามมาติดๆเป็นไปได้มากมี 12.29 นะฮะเนี่ยครับหลักๆประมาณนี้นิด้าโพอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามกันต่อมีประเด็นน่าสนใจเพราะว่าวันนี้นะคะคุณสุทธิลิ้มทองกุลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของหมอบุญด้วยรวมทั้งเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยนะคะประเด็นที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรติดตามในช่วงหน้าค่ะปุ๋ยม่วง TPI ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งใบออกผลช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com Line @tpipl Lazada Shopee Big C และร้าน Modern Trade ชั้นนำรถทัวร์จากเชียงใหม่พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคันเดียวกับของยายหรือเปล่าแม่ถ้าจากไปอย่างกระทันหันภาระจะตกอยู่ที่คนข้างหลังไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทฮัลโหลแม่ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะเฮ้ยเรื่อง
ือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด 600,000 บาทนี่นะหัวไม่ฟาดพื้นชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือสาเหตุอื่นรับเงินสูงสุด 450,000 บาทในกรณีที่เสียชีวิตภายใน2ปีแรกจากอุบัติเหตุสาธารณะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวจากสาเหตุอื่นรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวแม่เผลอหลับไปอ่ะยายมีของมาฝากเราสองคนด้วยนะและเมื่ออยู่ครบสัญญาอายุ90ปีขอบคุณค่ะยายรับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทให้ทุกชีวิตไม่เสียศูนย์วางแผนส่งต่อความมั่นคงให้คนข้างหลังตั้งแต่วันนี้เบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลโทรเลย02-248-9150ไทยประกันชีวิตราวเวอร์ชวนไปเที่ยวโดยเรือสำราญหรูชมดอกซากุระบานอย่างจุใจในช่วงเดือนมีนาคมเรือ Diamond Princess ออกแบบมาเพื่อตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะเริ่มต้นล่องเรือออกจากกรุงโตเกียวแวะเที่ยวชมซากุระสวยๆด้วยการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาซึรุมิชมสวนดารุมิชุต่อด้วยเมืองคาโกชิมะชมดอกซากุระสวยในสวนโยชิโนะแล้วอบทรายร้อนกันให้สบายตัวข้ามสู่เมืองนางาซากิขึ้นฝั่งที่เมืองปูซานเรือกลับมาขึ้นฝั่งอีกทีที่เมืองซาเซโบแล้วต่อด้วยเมืองโทบะขึ้นชมจุดชมวิวสวยแห่งใหม่จุดชมวิวโยโกยาม่าแล้วกลับมาเทียบท่าที่กรุงโตเกียวออกเดินทางวันที่14ถึง25มีนาคมนี้ไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนตลอด12วัน10คืนอาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ Around the World ราคาท่านละ 259,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0614210110 0614212680หรือ www.aroundtheworldthailand.comวันนี้นะคะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยก็มีการจัดงานความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติครั้งที่4นะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยก็แน่นอนก็จะต้องเดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหมอบุญหรือว่านายแพทย์บุญวนาสินที่ถูกออกหมายจับนะคะช่อโกงฟอกเงินหลักๆ ก็คือหลอกลวงคนให้ไปลงทุนนี่แหละค่ะคุณสนธิบอกว่ากรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่อีกแบบหนึ่งจากบอสพอแล้วก็มาเป็นบอสบุญคนที่สมควรโดนมากที่สุดคือโบรกเกอร์เพราะว่าต้องการค่าคอมมิชชั่นตามโปรเจกต์ของหมอบุญซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เลื่อนลอยฝันเฟื่องเป็นปราสาททรายอยู่ในทะเลเอาไปขายประชาชนโดยคนถือหุ้นที่ซื้อเพราะเป็นหมอบุญโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ต่างจากคนที่ช่อโกงหลอกลวงทั้งนี้นะคะคุณสุทธิบอกว่าปัญหาใหญ่ที่ต้องดูก็คือการใช้ภรรยาและลูกสาวตัวเองอดีตลูกสะใภ้เซ็นเอกสารโดยหมอบุญเซ็นอยู่คนเดียวแล้วก็อยากจะขอแนะนำตำรวจว่าถ้าจะเล่นกลุ่มแรกคือกลุ่มโบรกเกอร์เพราะเหมือนเป็นแม่ขายถ้าไม่มีโบรกเกอร์จะมีคนมาลงทุนได้อย่างไรมีการเสนอโครงการว่าดีและมีการให้ดอกเบี้ย 10% ดังนั้นกรณีนี้อย่าไปดูลึกซึ้งเพราะมันคือกระบวนการแชร์ลูกโซ่ที่ทำโดยหมอและคนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่ก็คือหมอทั้งนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะมีถึงขั้นเจ้าสัวหรือไม่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะหมอบุญนี่อย่าไปดูให้ลึกซึ้งมันคือแชร์ลูกโซ่อีกแหละหัวหน้าแชร์ลูกโซ่บอสพอเนี่ยถ้าดูบอสบุญที่สมควรจะโดนมากที่สุดคือบุรุษเพราะบุรุษเนี่ยมันต้องการคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์มันไม่ดาวโปรเจกต์ของหมอบุญซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เลื่อนลอยโปรเจกต์ที่ขันเพื่อนมันที่เอาไอ้พวกนี้เนี่ยเอาไปขายประชาชนทีนี้ประชาชนที่ถือหุ้นอยู่มีเงินอยู่
มบุญออกมายอมรับว่าทำผิดนะคะคุณสนธิบอกว่าเพราะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่อยู่ในประเทศจีนจึงไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นส่วนหมอบุญจะกลับจากจีนหรือไม่ไม่รู้ตอบไม่ได้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าหมอบุญอายุ86ปีจบแพทย์มหิดลไปเรียนต่างประเทศโรงเรียนแพทย์ระดับหนึ่งของอเมริกาทำไมถึงมีความคิดแบบนี้แล้วก็ขออย่าให้ลืมวีรกรรมหมอบุญตั้งแต่สมัยวัคซีนปั่นข่าวเพื่อให้หุ้นตัวเองขึ้นบอกว่าเป็นเอเจนต์วัคซีนไฟเซอร์พอคนหลงไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลขึ้นเอาก็บอกว่าตกลงกันไม่ได้ถ้าต้องโทษก็ต้องโทษหน่วยงานรัฐที่ไม่จริงใจคุณสุทธิบอกว่าสรุปง่ายๆวันนี้ประเทศไทยจะจบหมอมหิดลจบเฉพาะทางหรือจะเป็นอย่างทนายตั้มถ้าคนมันเลวแล้วมันไม่มีแบ่งชั้นวรรณะไม่มีแบ่งวุฒิภาวะนี่นะคะคุณฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุทธิเพิ่มเติมค่ะยืนยันว่าจะสู้สุดฤทธิ์ในคดีช่อโกงคุณสุทธิก็มองว่าเป็นทางเดียวที่จะต้องสู้แต่ก็มั่นใจในหลักฐานที่ตำรวจตรวจตำรวจเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องจับตาดูที่อัยการและศาลและดูว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนนะคะซึ่งคุณสุทธิบอกว่าตนเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวที่จะทำความจริงให้ปรากฏทนายตั้มต้องรอพิสูจน์ความจริงส่วนหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลใครอีกหรือไม่ก็บอกว่ายังไม่รู้ยอมรับว่ามีข้อมูลเยอะแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็จะไม่พูดค่ะนอกจากนี้เนี่ยคุณสนธิยังพูดถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับก็ได้พูดว่าบนเวทีเนี่ยคือจะมีการพูดอะไรอย่างไรนะฮะบ้างแล้วก็คุณสนธิเนี่ยจะเป็นคนพูดสรุปปิดท้ายและจะพยายามชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมาไม่จำเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลการเมืองหรือรัฐประหารยังมีปัญหาที่คนไทยทุกคนต้องทนกันมาตลอดโดยไม่มีใครเข้ามาแก้ไขกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวทุกอย่างโดยจะยกตัวอย่างหลายเรื่องเช่นกรณีทนายตั้มการช่อโกงที่มีมากอย่างผิดปกติเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่จบเรื่องเขากระโดงแล้วก็ตั้งคำถามกับเราว่าอยากจะอยู่ในประเทศนี้หรือไม่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือต้องหาวิธีคิดที่จะทำอะไรเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศคุณสนธิยังประเมินสถานการณ์ทางการเมืองนะครับว่าณวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ฟาดฟันพรรคภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงเพราะต้องการให้เกิดการต่อรองเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์ซึ่งการเมืองมีอยู่แค่นี้และตนจะพูดถึงชั้น14ด้วยว่าเป็นไปได้อย่างไรถือเป็นการขยี้กระบวนการยุติธรรมไทยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากคุณสนธิครับผมไม่รู้ผมวัดไปตามสถานการณ์คือคุณอย่ามาตั้งคำถามอีกที่ผมพูดว่าผมจะออกลงถนนหรือเปล่าผมไม่รู้ผมอายุมากแล้ว78แล้วก็คงไม่อยากลงแต่ถ้าจำเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมก็จะทำแต่ณวันนั้นขอพิจารณาตามสถานการณ์ผมคิดว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนแรงขึ้นมาแล้วนะฮะอาจจะต้องรอให้มันอยู่ตรงนี้นิดผมคิดว่าสำหรับประชาชนอย่างผมเนี่ยมันใกล้สุดงอมคือในความหมายเนี่ยคุณสนธิกำลังจะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันใกล้สุดงอมแล้วนะครับที่คุณสนธิพูดตอนแรกว่าผมไม่รู้ที่ว่าเนี่ยก็คือนักข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าไปตั้งคำถามว่าคุณสนธิจะลงถนนอีกหรือไม่อย่างไรนะฮะคุณสนธิก็เลยบอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบตนไม่รู้ตนเนี่ยไม่อยากลงแต่ถ้าจำเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็จะทำซึ่งตอนนี้เริ่มร้อนแรงแล้วนักข่าวถามต่อว่า
เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมคุยกับคุณสนธิและทุกฝ่ายนั้นคุณสนธิบอกว่าเตรียมตัวแล้วโดยจะรวบรวมเรียบเรียงคำร้องเรียนที่จะพูดในวันนี้เพื่อจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเตรียมตัวไว้แล้วหลังจากเหตุการณ์วันนี้แล้วเนี่ยผมจะเรียนเรียบเรียงคำร้องเรียนทุกข้อเลยที่ผมพูดในวันนี้แล้วก็ผมจะเดินไปพบท่านนายกอีกแล้วผมจะยื่นให้ดูแล้วผมจะถามว่าไอ้เรื่องต่างๆพวกนี้ท่านช่วยให้คำตอบแล้วให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ให้คำตอบอย่างที่คุณภูมิทำเรื่องเชื้อชัยบอกนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปทำเวทีทอล์กนะครับแล้วก็พูดถึงหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองด้วยนะฮะค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเรื่องนี้นะคะจากที่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของนายธีรยุทธสุวรรณเกศรนะคะเรื่องที่มีการกล่าวหาในทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองแล้วก็ทีนี้เมื่อวานนี้นะคะมันก็มีประเด็นที่ทางฝั่งเพื่อไทยเองบอกว่าเตรียมจะฟ้องนะคะแล้วก็วันนี้นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชก็โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องใจกว้างหลังจากศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของนายธีรยุทธสุวรรณเกศรกล่าวหาในทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองแล้วมีแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายคนออกมาแสดงท่าทีเอาคืนเช่นนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่เปิดเผยว่าได้หารือกับนายชูศักดิ์สุรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ที่ยื่นคำร้องกล่าวหาพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองแล้วและบอกตอนนี้มีความคืบหน้าให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคจัดทำร่างคำร้องเสร็จเรียบร้อยโดยระบุว่าจะใช้เวลาไม่นานในการยื่นฟ้องเนื่องจากข้อกล่าวหารุนแรงและเป็นการใส่ร้ายที่หนักหนาจึงไม่สามารถให้อภัยได้ในโพสต์นะคะนายเทพไทยบอกว่าเห็นว่าการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของนายธีรยุทธเป็นการกระทำตามสิทธิในรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดและเป็นช่องทางและเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญให้สามารถทำได้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอก็ยกคำร้องไปตามกระบวนพิจารณาแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะใจกว้างไม่ใช่ผูกใจเจ็บเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผมเห็นว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่จะฟ้องกลับหรือเอาคืนผู้ร้องเป็นการแสดงถึงความใจแคบเมื่อเป็นนักการเมืองและก็เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำร้องของนายธีรยุทธพยานหลักฐานน้อยเกินไปก็ยกคำร้องไปก็จบพรรคการเมืองก็ต้องใจกว้างเปิดให้กับประชาชนตรวจสอบเพราะผมไม่เห็นด้วยที่จะให้พรรคเพื่อไทยมาฟ้องเอาคืนคนที่ร้องแล้วก็ยังฝากนะคะไปถึงนายทักษิณซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะและพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนเนี่ยบอกว่าอย่าให้ทบทวนท่าทีการเปิดศึกกับประชาชนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการตรวจสอบพรรคการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะคะคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกันหน่อยมีประเด็นที่น่าสนใจจากดูสิทธิ์โพลนะครับก็ไปสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างออกมาในหัวข้อที่ว่าความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องรัฐบาลแพทองธารกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มตัวอย่าง 1,227 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนะครับสรุปผลได้ดังนี้1ประชาชนคิดอย่างไรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองธารอันดับ1บอกว่ากังวลเรื่องภาระหนี้สาธารณะมากถึง 54.80% นะครับเกินครึ่งนะฮะอันดับ2มาตรการยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 49.63 อันดับ3มาตรการบางส่วนดีแต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน 44.95% ข้อ2ครับประชาชนพึงพอใจมาตรการใดมากที่สุดอันดับ1ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นทั่วหน้า 55.78% อันดับ2แจกเงิน 10,000 บาทเฟส1เฟส2อันนี้ได้ 50.13 นะครับอันดับ3ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน 44.31
ข้อ3ถามว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองธารหรือไม่อันดับ1 53.87 บอกว่าเชื่อมั่นนะฮะอันนี้ก็เกินครึ่งประชาชนคิดว่านโยบายแจกเงิน 10,000 บาทเฟส2จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดอันดับ1ตอบว่าช่วยได้บ้างฟังให้ดีนะฮะช่วยได้บ้าง 43.44% อันดับ2ช่วยไม่ได้ 31.13% อันดับ3ช่วยได้มาก 25.43% จะสังเกตว่าคำตอบที่บอกว่าช่วยได้บ้างคือเขาก็มองว่ามันก็ช่วยนะแต่ช่วยได้บ้างนะ 43.44 ข้อ5ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเมื่อใดอันดับ1ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะดีขึ้นฮะมีผู้ตอบข้อนี้มากถึง 45.31% ครับอันดับ2บอกว่าครึ่งปีหลังนะฮะอันดับ3บอกว่าปี69โน่นปี69เป็นต้นไปข้อ6ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือเรื่องใดมากที่สุดอันดับ1เลยครับลดค่าครองชีพควบคุมราคาสินค้าสูงถึง 60.98%อันดับ2ให้เพิ่มมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ 54.67% อันดับ3ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโต 52.62% นี่คือผลสำรวจจากดุสิตโพนะฮะค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากโพที่ปรากฏไปนี่นะคะถ้าไปดูประธานสวนดุสิตโพนางสาพรพันธ์บัวทองเนี่ยก็จะดูนะว่าเรื่องของผลสำรวจมันสะท้อนให้เห็นความเห็นที่แตกต่างในสังคมต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคือแม้ว่าจะเชื่อมั่นแต่ก็ยังไม่แน่ใจในนโยบายเฉพาะหน้านะคะกังวลถึงความมั่นคงของทางการเงินประเทศแล้วก็มุมมองต่อสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะดีเรียกว่าช่องมันหมื่นแต่ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเมื่อไหร่ทีนี้อีกท่านหนึ่งดร.งามประวานเอ้สมนึกท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองก็อธิบายเมื่อพิจารณาจากผลโพลนะคะบอกว่าแม้ว่าประชาชนเนี่ยจะเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแผนทางในภาพรวมแต่ก็กังวลเรื่องของปัญหาขาดครองชีพการควบคุมราคาสินค้าในปัจจุบันที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าการที่รัฐเนี่ยแจกเงิน 10,000 บาทเฟสแรกไปแล้วแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก็ยังไม่กลับมาคึกคักมากนักก็ทำให้ประชาชนคิดว่านโยบายแจกเงิน 10,000 เฟส2เนี่ยอาจจะพอช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างเท่านั้นและยังไม่เห็นแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มหนี้สาธารณะด้วยนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทั้ง2ท่านนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องเงิน 10,000 ไปดูการแจกเงิน 10,000 ก่อนหน้านี้หน่อยนะคะคือก็มีแจกสำเร็จไปแล้วบางส่วนแล้วก็ไม่สำเร็จอีกประมาณ 40,000 กว่าคนเนี่ยรู้สึกว่าใน 40,000 กว่าคนนี้นะคะเขาจะมีเรื่องของสาเหตุว่ายังไม่ได้ทำพร้อมเพลย์นะคะก็อาจจะต้องแนะให้ไปทำกันหน่อยโดยนายจยุห่วงทรัพย์เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกก็พูดถึงภาพรวมการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านมาบอกว่าตอนเนี้ยโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในรอบจ่ายซ้ำครั้งที่2เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาโอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น 73,967 รายนะคะในส่วนเนี้ยก็จะมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการด้วยแต่ว่าทีเนี้ยในจำนวนนี้นะคะโอนสำเร็จไปแล้วจำนวน 30,268 รายและโอนไม่สำเร็จ43,699 รายใน 40,000 กว่าคนนี่นะคะที่โอนไม่สำเร็จก็จะมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 39,399 รายและผู้พิการ 4,300 รายอย่างที่บอกนะคะว่าสาเหตุหลักๆที่โอนเงินไม่สำเร็จนี่ก็คือมีคนที่มีสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ผูกบัญชีกับพร้อมเพลย์ 40,157 รายเยอะนะคะแล้วก็บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีจนธนาคารเนี่ยปิดบัญชีไป3คือกลุ่มที่ไม่มีบัญชีธนาคารแล้วก็4เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง5คือบัญชีธนาคารติดเงื่อนไขอื่นๆฉะนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกหลานคนใกล้ชิดมีความรู้เรื่องของการเปิดบัญชีพร้อมเพย์หรือจะตรวจสอบบัญชีให้ญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวได้เนี่ยไปเร่งดำเนินการก็ไม่อยากจะให้เสียสิทธิ์เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งมาแบบนี้นี่นะคะคุณผู้ชมฮะไปดูงานนี้กันหน่อยเมื่อวานงานฉลอง44ปีสยาม Amazing Park นะฮะสวนสยามนะครับ
ก็นี่แหละฮะมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน44ปีสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามเดิมซึ่งเป็นสวนน้ำสวนสนุกสวนพักผ่อนของกรุงเทพโดยมีดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับที่บริเวณชายหาดทะเลกรุงเทพนะครับนายสรวงศ์เนี่ยนะครับก็ได้บอกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าสวนสยามนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของคนไทยรัฐบาลก็พร้อมที่จะผลักดันตามนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความสุขให้กับประชาชนและอยากให้เข้าใจเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่ได้หมายถึงคาสิโนเพียงอย่างเดียวเป็นประเด็นที่ผู้คนชอบพูดขึ้นมาว่าเป็นบ่อนคาสิโนต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับในกฎหมายที่เราร่างขึ้นมาผมเองอยู่ในคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษาเรื่องนี้สิ่งที่เสนอเข้าไปเนี่ยตัวคาสิโนเองหรือว่าตัวการพนันเองเนี่ยต้องมีไม่เกิน 10% นะครับสิ่งที่เสนอไปนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนมองในภาพเดียวกันว่าเราจะต้องมีสวนสาธารณะสวนสนุกศูนย์การค้าโรงแรมแล้วก็ธีมพาร์คต่างๆนะครับส่วนตัวของตัวคาสิโนเองเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองครับใน Entertainment Complex ครับทางด้านนางนพการเหลืองอมรเลิศครับรองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขายบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดก็บอกว่าเนื่องในโอกาสครบ44ปีสยาม Amazing Park เปิดช่วงเวลาแห่งความสุขวันว่างในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายปีนะครับโดยมีการมอบของขวัญฮะก็จะมีส่วนลดพิเศษเกือบ 80% เมื่อท่านจองผ่านระบบออนไลน์นะฮะที่เว็บไซต์นะครับของสยาม amazingpark.com นะครับบัตรผู้ใหญ่รวมทั้งสวนน้ำและเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบเพียง240บาทจากปกติเท่าไหร่ 1,000 บาทบอกเลยว่าลดเยอะมากเปิดจองตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคมแล้วก็เข้าใช้บริการภายในวันที่1มกราคมปี68ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะเราก็ตั้งใจทำแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่คนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่จังหวัดไหนห่างไกลแค่ไหนนะคะมาเที่ยวที่นี่มีความสุขแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมีความทรงจำดีๆนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นความสุขร่วมกันในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มครอบครัวนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจแรกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะคะปัจจุบันสยาม Amazing Park นะครับก็มีเครื่องเล่นมาตรฐานสากลกว่า30ชนิดทั้งในโซนสวนสนุกสวนน้ำแล้วก็ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รองรับโดย Guinness World Record นะฮะเที่ยวฟรีบางกอกเวิลด์โซนกรุงเทพวันๆช็อปสินค้าของดีจากทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะมีโซนช้อปปิ้งด้วยมีคาเฟ่พักผ่อนกับธรรมชาติให้อาหารสัตว์น่ารักน่ารักแบ๊วๆก็ได้นี่เป็นคู่แฟนพากันไปเที่ยวก็ได้เปิดให้บริการนะฮะตั้งแต่10 โมงเช้านะครับถึง1ทุ่มทุกวันค่ะใครที่สนใจนะฮะครับว่างหรือมีเวลาก็แวะไปเที่ยวกันได้ครับค่ะร่วมสนับสนุนท็อปนิวนะครับด้วยการซื้อสินค้านะครับผ่านทางท็อปช้อปปิ้งฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไส้อั่วเทครีวิวของผมเองนะครับนี่เป็นแบรนด์ที่ผมทำขึ้นมาเองนะฮะเรียกได้ว่าใช้วัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยแบบพรีเมียมนะครับขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับคือทำมาเนี่ยนะฮะผ่านโรงงานที่มีอย.และสินค้าของผมเองแบรนด์นี้เองก็มีอย.ด้วยนะคือผมขออย.ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ฮะนี่คือขั้นตอนที่เป็นการแพ็คสินค้าหลังจากที่เราผลิตไส้อั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะได้เห็นว่าเราเนี่ยแพ็คแบบสุญญากาศใช้เครื่องสุญญากาศระดับโรงงานเกรดดีเกรดพรีเมียมทุกอย่างนะครับของจะถึง เรียกว่าแฟนๆชาวท็อปนิวถ้าเกิดว่าท่านใดสั่งซื้อเนี่ยท่านจะได้คุณภาพส่งถึงมือท่านได้ทานของอร่อยๆนี่คือรสชาติแบบต้นตำรับจากจังหวัดเชียงใหม่หลายคนไปกินไส้อั่วเคยกินที่อาจจะไม่อร่อยมาแล้วฝังใจว่าอุ๊ยมันไม่อร่อยอ่ะฉันไม่ชอบลองเปิดใจก่อนครับวันนี้ไส้อั่วเทครีวิวบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนี่คือรสชาติที่คุณคู่ควรแฟนข่าวท็อปนิวควรจะได้ชิมนะฮะซื้อสินค้ากับเรานะครับเป็นการสนับสนุนเทคด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนท็อปนิวด้วยนะครับทุกซองที่จัดส่งมีวิธีการอุ่นไปให้นะฮะจัดโปรพิเศษแบบนี้ครับซื้อเป็นเซตนะครับ
เราขาย2แบบเอาแบบเป็นเซตก่อน999บาทครับท่านก็จะได้ไส้อั่ว1แพ็คแคบหมู2ถุงนะครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่ม1ถ้วยนี่แบบบนหน้าจอนะฮะ1เซต999แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซื้อกินเองก็อร่อยซื้อฝากก็ไม่เสียหน้าเพราะของเราอร่อยจริงกล้าการันตีถ้าท่านซื้อ2เซตคุ้มค่ามากๆนะครับซื้อ2เซตลดราคาเหลือ 1,899 บาทพิเศษฮะแถมน้ำพริกหนุ่มแบบซองขนาด70กรัมให้อีก2ซองฮะไม่พอครับลดแล้วแถมแล้วส่งฟรีรถห้องเย็นสั่งเซตเดียวก็ส่งฟรีรถห้องเย็นสั่ง2เซตยิ่งคุ้มส่งฟรีรถห้องเย็นเหมือนกัน02-114-6777หรือว่าที่ LINE @topshopping อีกแบบนึงไส้อั่วล้วนครับไส้อั่วล้วนท่านก็สามารถซื้อได้2กิโลกรัม2แพ็ค1กิโลกรัมนะครับจะได้2แพ็คแพ็คละครึ่งโล1กิโลกรัม899บาทพิเศษครับถ้าท่านซื้อ4แพ็ค2กิโลกรัมเหลือเพียง 1,699 บาทแล้วก็แถมน้ำพริกหนุ่มให้อีก2ซองแบบนี้ส่งฟรีรถห้องเย็นถ้าท่านซื้อ4แพ็คแถมน้ำพริกหนุ่มอีก2ซองโปรนี้คุ้มมากค่าส่งก็ไม่เสียราคาถูกลงอีกได้ของแถมอีกสนใจ02-114-6777อีกตัวนึงนะครับสินค้าคุณภาพเหมือนกันก็คือแซลมอนแดดเดียวคุณผู้ชมฮะนี่คือแซลมอนแดดเดียวของคุณสายศิษสิยาพิธีกรท็อปนิวของเรานะครับเป็นเนื้อแซลมอนเกรดพรีเมียมนะครับมีเนื้อส่วนท้องเข้าไปด้วยนะฮะคือบางคนจะชอบแบบจุยซี่จุยซี่หน่อยนี่เอาไปอบไปทอดไปย่างได้หมดเลยนะฮะหอมอร่อยนี่ครับนี่ลองจัดทานให้ดูแบบนี้นะฮะกรอบนอกนุ่มในสนใจครับเปิดโปรเลยฮะเฉพาะแฟนๆท็อปนิวแพ็คละ130ถึง140กรัมนะครับได้6แพ็คบนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับจ่ายเพียง 1,399 บาทพิเศษคุณทรายฝากบอกมาถ้าท่านซื้อ2เซตเท่ากับว่าท่านก็จะได้ไป12แพ็คนะฮะแถมชาผลไม้ที่จะช่วยการขับถ่ายของท่านให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้อีก1กล่องด้วยนะครับเป็นของแถมพิเศษจากคุณสายศิษสิยาส่งฟรีทุกออเดอร์ครับ02-114-6777และที่ LINE @topshopping ทั้งไส้อั่วและแซลมอนแดดเดียวหาซื้อได้ที่ LINE @topshopping นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คือการช่วยสนับสนุนท็อปนิวของเราด้วยขอพระคุณล่วงหน้านะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าเนี่ยนะคะก็เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอรวมทั้งใครที่ถนัดทางไลน์ก็แอดไลน์มาได้นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอยู่กันต่อในท็อปข่าวเที่ยงค่ะเครื่องดื่มโปรไวต้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บได้นาน8เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นมีวิตามิน4วิตามิน B3 B5 B6 แคลอรี่ต่ำ30กิโลแคลอรี่และได้รับเครื่องหมายฮาลาลสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com LINE @tpipl Lazada Shopee Villa Market ร้านสันปังกรูเม่ฟู้ดแลนด์PT Max Smart Puff and Pie ปีที่ผ่านมา Around the World มูลนิธิยังมีเราและ Top News ได้ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำไปจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เราได้รับยอดบริจาครวมกว่า17ล้านบาททำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถสั่งประกอบรถบัสรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้ถึง2คันและรถตู้อเนกประสงค์อีก1คันอย่างไรก็ตามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังมีความจำเป็นต้องใช้รถบริจาคโลหิตเคลื่อนเพิ่มอีกถึง7คันท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่1231047138ชื่อบัญชีมูลนิธิยังมีเราและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จมาทาง LINE @โดยแอด LINE มาตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้แจ้งรายละเอียดมาที่0614210110หรือ0614212680ใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่ามีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อลงเชื่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้แคนได้สรุป5กลวิธีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรหาเหยื่อเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้เท่าทันไม่หลงเชื่อตามนี้ครับข้อที่1ครับบอกว่าเหยื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัดข้อที่2ครับ
บอกว่าบัญชีเงินฝากของเหยื่อเป็นบัญชีม้าพัวพันกับยาเสพติดให้เหยื่อโอนเงินเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบข้อที่3ครับหลอกเหยื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นโทรมาแจ้งว่าได้รับเงินคืนภาษีและแนะนำวิธีการรับเงินแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการหลอกให้เหยื่อโอนเงินแทนครับข้อที่4บอกว่าเหยื่อโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ก่อนและขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปทำธุรกรรมที่ไม่ดีข้อ5ครับหลอกว่าเหยื่อโอนเงินผิดครับเมื่อเหยื่อตรวจสอบดูพบว่ามีเงินเข้าในบัญชีจริงๆแต่ว่าเป็นเงินที่หลอกมาจากเหยื่ออีกคนเอามาพักในบัญชีของเราและให้เราโอนเงินนั้นคืนให้กับอีกบัญชีเพราะฉะนั้นต้องขอย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพอาจจะสร้างสถานการณ์หรือว่าใช้วิธีต่างๆขอให้มีสติพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีการให้โอนเงินก่อนห้ามโอนเด็ดขาดครับเงินไม่ออกเราไม่เสียนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ยูเครนได้มีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่รัสเซียไปก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวไปนะครับทางปูตินเนี่ยกลับแสดงความไม่หวาดหวั่นแล้วก็บอกว่าจะมีการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธที่คุยว่าจะไม่มีใครป้องกันได้และประกาศว่าจะจัดการทุกชาติยุโรปที่สนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนด้วยนะครับรวมทั้งพร้อมที่จะเผชิญหน้าหากจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกด้วยปูตินได้บอกเอาไว้แบบนั้นเราไปติดตามการวิเคราะห์นะครับจากคุณสถาพรเกื้อสกุลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคุณผู้ชมความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงเป็นความขัดแย้งที่หลายฝ่ายจับตามองและก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาโดยโจไบเดนนั้นเนี่ยอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีหรือว่าแอคแท็กซิมโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียได้รวมถึงอังกฤษเองก็อนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้สตอร์มชาโดว์โจมตีเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียได้ยูเครนนั้นไม่รอช้านะครับใช้ทั้ง2ชนิดนั้นโจมตีเข้าไปยังแคว้นเบรียนแล้วก็แคว้นครูดของรัสเซียแล้วแม้ว่ารัสเซียนั้นจะสามารถสกัดกั้นได้แต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจพวกเขาตอบโต้กองทัพยูเครนเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยการยิงขีปนาวุธต่างๆเข้าไปยังพื้นที่ของยูเครนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่น่าสนใจที่สุดนั้นก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้มีการออกแถลงผ่านสื่อโทรทัศน์นะครับว่าพวกเขาเองนั้นได้มีการดำเนินการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่น่าสนใจทีเดียวชื่อว่าโอเรสนิกนะครับเป็นการทดสอบแล้วก็ประสบความสำเร็จการทดสอบนั้นคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยการทดสอบขีปนาวุธเนี่ยก็คือมีการทดสอบยิงออกไปในมหาสมุทรยิงออกไปในทะเลยิงออกไปในพื้นที่ว่างแต่ว่าการทดสอบของรัสเซียในครั้งนี้คือการยิงเข้าไปยังพื้นที่เนี่ยครับในเมืองดนิโปรของยูเครนโดยเฉพาะเป้าหมายคือโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารแล้วก็ได้เข้าเป้าอย่างจังนะครับคุณผู้ชมสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการทหารของยูเครนพอสมควรปูตินยังบอกด้วยนะครับว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่ของพวกเขานั้นยังไม่มีระบบป้องกันภัยใดๆสามารถที่จะสกัดกั้นได้ดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าหลังจากนี้ชาติสมาชิกนาโต้ที่ให้การสนับสนุนยูเครนด้วยการใช้ขีปนาวุธเนี่ยโจมตีเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียนั้นจะได้รับการตอบโต้จากฝั่งของรัสเซียซึ่งการตอบโต้นั้นเนี่ยครับปูตินบอกว่าเดี๋ยวรัสเซียจะแจ้งก่อนล่วงหน้านะว่ามีเป้าหมายในการที่จะจัดการกับประเทศใดและพื้นที่ใดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะมีการใช้ขีปนาวุธโจมตีเข้าไปทันทีที่ที่ถามว่าแล้วไม่กลัวเหรอฮะว่าโจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยประเทศที่จะถูกโจมตีนั้นเขาทราบก่อนล่วงหน้าปูตินบอกไม่กลัวเพราะตอนนี้ไม่มีระบบป้องกันภัยใดๆสามารถที่จะสกัดกั้นโอเรสนิกได้นะครับขีปนาวุธตัวนี้ก็บอกว่าสามารถที่จะเล็ดลอดทุกการตรวจจับได้นอกจากนั้นเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังเตือนนะครับว่าวันนี้เนี่ยความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่สงครามโลกนะครับและก็รัสเซียเองก็พร้อมที่จะเผชิญหน้า
กับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกับชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครนทางด้านปูตินบอกนะครับว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับการที่ยูเครนโจมตีดินแดนของรัสเซียด้วยอาวุธที่ตะวันตกจัดหาให้เรานั้นเนี่ยครับได้เน้นย้ำแล้วว่าความขัดแย้งเหล่านี้มันจะทำให้เป็นการยกระดับไปสู่ความขัดแย้งระดับโลกเราเลือกและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีแต่เราก็พร้อมที่จะยกระดับในการตอบโต้ทันทีหากว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ผลประโยชน์ของเราเสียไปแล้วเขาก็บอกเนี่ยครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็พร้อมที่จะดำเนินการในการตอบโต้ชาตินาโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอังกฤษหรือว่าชาติอื่นๆในการที่จะดำเนินการให้การสนับสนุนยูเครนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมากล่าวย้ำถึงฐานขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาในโปแลนด์ก็จะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รัสเซียนั้นจะมีการเล็งเป้าอย่างชอบธรรมในการจัดการในอนาคตก็คงจะต้องจับตาดูนะครับว่ายังจะมีชาติไหนนั้นเนี่ยครับที่จะยอมให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของตัวเองโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมหรือไม่หนึ่งในชาติที่เป็นเป้าหมายของยูเครนที่ขอขีปนาวุธอยู่นั่นก็คือเยอรมนีอย่างเจ้าทอรัสจะดูว่าเยอรมนีนั้นจะยอมหรือไม่ยอมแต่ว่าตอนนี้สหรัฐกับอังกฤษนั้นยอมและยูเครนก็ได้ใช้มันแล้วรอดูว่ารัสเซียนั้นจะตอบโต้อย่างไรครับนอกจากนี้นะคะยูเครนเนี่ยก็ยังได้รับไฟเขียวจากฝรั่งเศสนะคะที่ให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่จัดหาให้เพื่อโจมตีดินแดนของรัสเซียตามรอยสหรัฐและอังกฤษค่ะโดยนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BBC ซึ่งมีกำหนดจะออกอากาศในวันนี้นะคะโดยกล่าวว่าฝรั่งเศสอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลสกัฟอีจีที่ฝรั่งเศสส่งให้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียภายใต้เหตุผลด้านการป้องกันตัวพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ขีดเส้นแดงเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งหมายความว่าฝรั่งเศสจะช่วยยูเครนโดยไม่มีขีดจำกัดฝรั่งเศสได้จัดส่งขีปนาวุธสกัฟอีจีให้กับยูเครนโดยไม่เปิดเผยจำนวนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นไฟเขียวให้โจมตีเฉพาะดินแดนที่เคยเป็นของยูเครนแต่ถูกรัสเซียยึดไปรวมทั้งไครเมียและสี่แคว้นที่เพิ่งควบรวมเข้ากับรัสเซียในปี2565ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของบาโรนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสยืนยันให้ไฟเขียวกับยูเครนให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีดินแดนของรัสเซียและเป็นการพูดหลังจากที่ยูเครนออกมายืนยันว่าอังกฤษอนุญาตให้ยูเครนยิงขีปนาวุธ Storm Shadow เพียงวันเดียวและหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนยิงขีปนาวุธอัตแทคคึมโจมตีรัสเซียด้วยค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์นะฮะเราไปดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยวันนี้เนี่ยใครที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะแก้ปัญหาหนูบุกบ้านติดตามกันเลยนะครับกับคุณสายศิษะศิยาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีใครกังวลเรื่องทั้งหนูหรือว่าแมลงสาบที่บ้านบ้างไหมคะแต่ว่าไม่อยากจะเข้าใกล้วันนี้ค่ะเรามีอุปกรณ์ช่วยนะคะที่สามารถกำจัดได้ง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้รับผลตอบรับดีมากๆเพราะว่าหลายบ้านมีปัญหานี้นะยิ่งช่วงนี้ด้วยครับคุณสายคุณผู้ชมครับหน้าฝนแบบนี้ครับต้องบอกเลยว่าพวกหนูแมลงสาบยุงเอ่ยอะไรเอ่ยนะสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆนั้นมันสามารถเข้ามาบ้านเราได้นะครับแต่วิธีการกำจัดแบบเดิมเล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อก่อนก็ต้องใช้เคมีนะเป็นลูกเหม็นไล่แมลงสาบหรือว่าเป็นพวกยาเบื่อหนูบางคนบางบ้านเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากทำบาปนอกเหนือจากบาปครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสารเคมีที่อาจจะตกค้างไงนะหรือแม้กระทั่งตอนมันตายเนี่ยพวกซากต่างๆเนี่ยนะครับจะเก็บยังไงบางคนก็ไม่อยากเก็บอีกนะจะไปโยนทิ้งขยะก็เป็นการแพร่กระจายโรคได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าวิธีการกำจัดทุกอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้หนูแมลงสาบสัตว์มีพิษหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาก่อกวนบ้านเราใช้เพียงแค่เสียบเข้าไปในปลั๊กกดสวิตช์แล้วทำงานกินไฟต่อเดือนแค่4บาทดีกว่าไหมครับโอ้ถูกกว่าด้วยถูกต้องอ่ะวันนี้ครับเราจึงมีเครื่องไล่หนูอัลตราโซนิกครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วเขาใช้คำว่าแอดวานซ์เลยนะคุณสายแอดวานซ์ก็คือดีขึ้นนะประสิทธิภาพประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้นนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 80-150 ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราดูภาพกันไปด้วยกันนี่ครับมีการไล่หนูทดสอบให้ดูเลยว่ามันไล่กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยวิธีการทำงานของเขาคือจะปล่อยคลื่นเสียงคลื่นเสียงที่มันปล่อยออกมานั้นเนี่ยไม่ทำลายประ
ประสาทสัมผัสของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงของเราดังนั้นมันจะทำลายแล้วก็มีผลกระทบกับหนูแมลงสาบหรือว่ายุงอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์ที่เราไม่อยากให้อยู่ในบ้านเราเนี่ยเท่านั้นดังนั้นปลอดภัยมั่นใจได้เลยกินไฟก็อย่างที่บอกครับ5วัตต์เท่านั้นเองนะ4บาทต่อเดือนคุณผู้ชมลงทุนแค่นี้นะไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแยะมากมายในการกำจัดหรือว่าจ้างช่างจ้างอะไรมาทำนะครับเสียปั๊กกดปุ่มแทนได้เลยนะครับที่สำคัญปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็มีการทดสอบจากสถาบันที่เขาได้รับการรับรองมาแล้วนะว่าทำงานแล้วได้ผลเวิร์กจริงๆทางการทำงานของเขาเนี่ยก็ง่ายเลยครับนี่แค่เสียปั๊กเปิดนะแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกหนูเหล่านี้หน้าตาเนี่ยคือไม่ได้วุ่นวายยิ่งใหญ่เลยเห็นไหมเสียบไปเป้าเต้าไฟเนี่ยนะครับเสียบแล้วก็กดระยะการหวังผลนั้น 3-5 วันนะครับ 3-5 วันเนี่ยมันจะวนกวายแล้วสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มรำคาญและเริ่มหนีเริ่มย้ายฟากเห็นไหมฮะจากอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วนี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงๆเปิดตอนนั้นถ่ายตอนนั้นเลยนะครับแล้วทดสอบแม้กระทั่งการไล่ยุงด้วยนะฮะยุงเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ยากหน่อยแต่ก็ดีกว่าไหมล่ะมันไม่ต้องเหมือนกับสร้างบาเรียร์คุมเอาไว้มันจะได้ไม่เข้ามานะครับดังนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาครับ 3-5 วันเริ่มวุ่นวาย 1-2 อาทิตย์เริ่มเห็นผล 2-3 สัปดาห์ไล่หนูได้ดีขึ้น1เดือนครับพวกมันยกย้ายสายสะโพกหนีกันออกไปเลยดังนั้นวันนี้มาดู VTR กันเดี๋ยว VTR จะเปิดให้ด้วยนะครับทั้งเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องของการทดสอบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เขาทดสอบเลยว่ามันใช้งานได้ผลจริงๆนะครับ1ประหยัดไฟ2เปิดได้ตลอดเวลา3ค่าไฟไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับอย่างที่บอกไว้การทดลองนั้นเนี่ยเราเห็นภาพกันไปแล้วแต่วันนี้ที่คนสนใจน่าจะเป็นเรื่องของราคามากกว่าใช่ไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมครับเนื่องจากเป็นสินค้าขายดีของเราเราอยากให้ทุกบ้านทุกคนมีนะครับป้องกันเอาไว้ได้เลยนะครับและภาพที่เห็นอยู่นี้ระหว่างที่ผมพูดโปรโมชั่นดูไปด้วยเลยก็ได้นะครับเป็นการทดสอบว่ามันปล่อยคลื่นจริงๆนะบางคนอาจจะไปเจอบางยี่ห้อมาอาจจะไม่ได้ผลอาจจะเป็นเครื่องใหญ่เท่าท้านะคุณสายไม่ได้ผลด้วยแต่ของเรานี่ทดสอบไปเห็นเลยไม่กล้าไม่โชว์นะจ๊ะแสดงว่าทำจริงๆนะครับทดสอบจริงๆแล้วก็มีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเข้าโปรโมชั่นหน่อยตอนนี้ทีมงานแจ้งว่าพี่ต๊อบบอกโปรโมชั่นเร็วเพราะว่ามันเหลือแค่45ชิ้นไม่รู้ไปเห็นโปรมาจากไหน45ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับกับเครื่องไล่หนูอัลตราโซนิกรุ่นแอดวานซ์ของเรานะครับซื้อ1แถมให้อีก3แล้วคุณได้4ชิ้นเลยนะเครื่องไล่หนูเนี่ยมาเลย890บาทแถมฟรีให้ไปอีก1เครื่องครับไม่พอครับ2เครื่องไปแล้วนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ได้ชุดอุปกรณ์หัวนะครับ32หัวนะฮะ390บาทอีก1ครับไฟฉายนี่ไฟฉายเป็นแบบนี้แบบพกพานะครับมูลค่า590บาทรวมทั้งหมดอยู่ที่ 2,760 บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทครับฟังไม่ผิด 1,090 บาทตอนนี้เหลือ40กว่าสายแล้วนะรีโทรมาเลยครับที่02-114-6777นะครับย้ำ02-114-6777นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับที่แอดท็อปช้อปปิ้งนะครับสแกนQR Codeก็ได้นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับคุณสายครับก็คือซื้อ1แถม1เครื่องอันนี้ไว้ตามจุดที่ต้องการได้เลยห้องครัวห้องเก็บของอะไรที่ดูแล้วน่าจะมีพวกเจ้าหนูหรือว่าพวกเจ้าแมลงสาบมากันไว้เลยดีกว่าคือรอบบ้าน1เครื่องใช่มั้ยรอบบ้าน1เครื่องแล้วก็บนบ้านหรือในบ้านอีกสักเครื่องนึงนะครับของทุกชิ้นคุณผู้ชมครับเรารับประกันให้1ปีเต็มและแน่นอนใครที่กลัวว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ผลแล้วทำยังไงขอแค่คุณทนใช้ไปนะครับเพียงแค่ไม่เท่าไหร่อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเกิด3เดือนแล้วยังไม่เห็นผลนะฮะคุณผู้ชมเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนตอนนี้สายเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับใครที่ห่วงเรื่องเชื้อโรคนะครับการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มากับหนูมาจากท่อน้ำแมลงสาบนั้นวันนี้เริ่มต้นง่ายๆครับคิดค่าไฟให้แล้วเดือนหนึ่ง4บาทเท่านั้นโอ้ถูกมากต่อยค่า FT ขึ้นไปอะไรกี่บาทเนี่ยก็ไม่แพงไม่กระทบแน่นอนนะครับใช้งานก็ง่ายเสียบปลั๊กกดสวิตช์ปล่อยให้มันทำงานไป3-5 วันเริ่มเห็นอาการแล้วครับพวกมันจะวุ่นวายเริ่มอยู่ไม่ได้กระวนกระวายเหมือนโดนของ 1-2 อาทิตย์ครับเริ่มเห็นผลนะครับ 2-3 สัปดาห์เป็นต้นไปจะเริ่มยักย้ายถ่ายโอนย้ายสัมมโนครัวออกไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้ววันนี้ของแถมของเราต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆกับเครื่องไล่หนูอัลตราโซนิกนะครับ890บาทซื้อ1แถมให้อีก3ครับได้เหลือ4ชิ้นบนหน้าจอนี้คุณผู้ชมซื้อ1เครื่องครับแถมให้อีก1เครื่องไม่พอครับรับอุปกรณ์ช่าง32หัว390บาทอีก1ชิ้น1ชุดและอีก1อย่างที่อยากจะให้ในรอบนี้พิเศษกว่ารอบก่อนก็คือไฟฉายพกพาใส่ถ่าน590บาทนะครับใช้งานกันได้เลยเต็มที่มูลค่ารวม 2,760 บาทแต่วันนี้ขายเพียง 1,090 บาทคุณผู้ชมโทรมาเลยบนหน้าจอนี้02-114-6777นะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดท็อปช้อปปิ้งสแกน QR Code ได้เลยตอนนี้ทีมงานแจ้งว่าเหลือ20กว่าเซตแล้วนะฮะโอ้เหลือไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าครั้งนี้แถมเยอะกว่าครั้งก่อนด้วยครั้งที่แล้วมาซื้อ1แถม2ครั้งนี้มาซื้อ1แถมถึง3เลยใช่ครับดังนั้นอย่ารอช้าคุณผู้ชมครับซื้อตอนนี้เตรียมตัวไว้ก่อนที่น้ำมันจะมาช่วงนี้กรมอุตุบอกแล้วใช่ไหมฝนเริ่มมาแล้วนะครับซื้อเตรียมเอาไว้นะครับเผื่อที่เปิดใช้จะได้ไ
่อเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับที่สำคัญสั่งซื้อวันนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับย้ำโปรอีกหนึ่งครับซื้อ1แถม3ครับ 1,090 บาทจาก 2,760 ครับซื้อ1แถมอีก1เครื่องไม่พอครับแถมชุดอุปกรณ์32หัว1ชุดและไฟฉายแบบพกพาใส่ถ่านได้อีก1เครื่อง02-114-6777หรือแอดไลน์มาที่แอดท็อปช้อปปิ้งสแกนเคียวโค้ดจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับค่ะคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนด้วยน่ากลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีสัตว์ต่างๆนะเข้ามาในบ้านได้ง่ายค่ะโปรโมชั่นวันนี้คือคุ้มค่ามากๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต๊อบด้วยค่ะขอบคุณพี่สายครับหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปฟังข่าวกันค่ะสามหนุ่มนะครับ Selected ขอนำเสนอไก่ฝอยวัยรุ่น90ยิ่งทานยิ่งเพลินอร่อยเกินห้ามใจผลิตจากเนื้ออกไก่สดต้มแล้วฉีกเป็นชิ้นหมักกับซอสสูตรพิเศษนุ่มอร่อยปรุงด้วยหอมแดงและนำมาคลุกเคล้าทอดรวมกับหอมแดงเจียวทำใหม่ทุกกระปุกสะอาดไม่ใส่สารกันบูดบรรจุในกระปุกแบบหูหิ้วขนาด200กรัมพิเศษสำหรับแฟนๆ Top News จัดแพ็ค4กระปุกราคาเพียง899บาทเท่านั้นเราคัดของดีมีคุณภาพส่งตรงถึงท่านซื้อสินค้าจากเราถือว่าได้สนับสนุน Top News ครับซื้อจากเราได้ราคาดีมีโปรโมชั่นสุดคุ้มแน่นอนครับท่านสามารถสนับสนุนสั่งซื้อสินค้าได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping 3หนุ่มนะครับ Selected ขอการันตีของดีของเด็ดจาก Top Newsร่วมสัมผัสเสน่ห์โขงเจียมรับลมหนาวจังหวัดอุบลราชธานีกับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์และใหญ่รุ่งราตรีสุหงษาท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางธรรมตามตำนานศรัทธาชมอัศจรรย์สองเมืองเรื่องแสงวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวและวัดป่าภูปังพักผ่อนสบายๆนะพ่อแสงเฮอริเทจโขงเจียมรีสอร์ทเปิดจองทริปแล้ววันนี้เอ็กซ์คลูซีฟราคาท่านละ 28,500 บาทเดินทางวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์2568สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @topticket หรือโทรศัพท์093-329-4599คุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยก็เรื่องสำคัญอย่างนึงนะครับมูลนิธิยังมีเราโดยสถานีข่าวท็อปนิวส์ครับได้ไปส่งมอบครุพันธ์นะครับเป็นโต๊ะนักเรียนโต๊ะกลางโรงอาหารให้กับโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยคือต้องเท้าความแบบนี้นิดนึงว่ากาวิระวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยก็คือน้ำท่วมในช่วงเดือน2เดือนที่แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าโคลนเนี่ยเต็มโรงเรียนไปหมดก่อนหน้านี้มูลนิธิยังมีเราก็ได้นำพาน้องๆจากโครงการคิดดีแคมป์ที่ภาคเหนือนี่ก็ไปช่วยกันพื้นครูปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมาละแล้วทีนี้ทางกาวิระวิทยาลัยเนี่ยก็พูดง่ายๆเขาก็ร้องขอมาว่าเขาก็ยังมีพวกโต๊ะพวกอะไรแบบนี้เนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่นะคะว่ามันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ก็อยากจะขอการสนับสนุนเพราะฉะนั้นยังมีเรานะฮะโดยเงินบริจาคจากแฟนข่าวท็อปนิวเพราะฉะนั้นภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือเงินของท่านที่ท่านร่วมบริจาคผ่านทางยังมีเรานะครับเราได้ส่งมอบให้กับกาวิระวิทยาลัยเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆนั่นเองโดยมีเจ้าหน้าที่จากช่างนะครับบริษัท TN Furniture and Design จำกัดจังหวัดสมุทรปราการที่เห็นเนี่ยนะฮะไปช่วยกันประกอบโต๊ะเรียนนะครับที่เป็นโต๊ะตัวใหม่นะก็โต๊ะโรงอาหารด้วยแบบยาวๆแบบนี้นะฮะที่ทางมูลที่ยังมีเราเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งมอบให้กับโรงเรียนกาวีละวิทยาลัยนะครับเพราะว่าประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนเนี้ยน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรอ่ะก็คือถ้าเทียบเป็นศีรษะคนก็คือท่วมหัวนะฮะทำให้อาคารครุพันธ์สิ่งของเครื่องใช้แล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับเสียหายรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทหลังเกิดอุทกภัยทางบุคลากรของโรงเรียนแล้วก็มีโรงเรียนอื่นๆอีก37แห่งก็ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดคราบดินโคลนานกว่า15วันกระทั่งสามารถทันการเปิดเรียนภาค2ได้นะครับก็หนึ่งในนั้นที่ไปช่วยก็คือมูลที่ยังมีเรานี่แหละครับทางโรงเรียนได้ตั้งเบิกในส่วนที่อยู่ในบัญชี
ครุภัณฑ์ได้ประมาณ8ล้านเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่เพียงพอนะครับมูลที่ยังมีเราอย่างที่บอกแล้วฮะเคยไปช่วยที่โรงเรียนกาวิระวิทยาลัยแล้วก็เคยไปจัดกิจกรรมนะครับรถโชว์ที่โรงเรียนนี้ด้วยพอทราบข่าวนะฮะเราก็เลยช่วยสนับสนุนส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอีกจำนวน120ชุดพร้อมกับโต๊ะกลางสำหรับรับประทานอาหารอีก70ชุดจากการบริจาคของแฟนข่าวท็อปนิวส์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับเพื่อร่วมฟื้นฟูโรงเรียนทางผอ.โรงเรียนครับนายมงคลกาเหว่าได้รับแล้วก็กล่าวขอบคุณมูลที่ยังมีเราที่ได้ช่วยเหลือนะครับลองฟังดูฮะครับผมหลังจากที่โรงเรียนกาวิระวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เราประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การก่อตั้งโรงเรียนมากกว่า46ปีนะครับในช่วงของวันที่4ถึง9ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะครับทางโรงเรียนได้ดำเนินการฟื้นฟูโรงเรียนได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้รับความเมตตาจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและวันนี้ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากมูลที่ยังมีเราได้สนับสนุนโต๊ะโรงอาหารนะครับจำนวน70ชุดแล้วก็โต๊ะนักเรียนนะครับจำนวนทั้งหมด120ชุดเพื่อเข้ามาร่วมฟื้นฟูโรงเรียนวันนี้ในนามของฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยขอขอบคุณทางมูลที่ยังมีเราที่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนของเราจนกระทั่งทำให้โรงเรียนของเรากลับมาเปิดภาคที่2อย่างสง่างามและสมบูรณ์ที่สุดกราบขอบพระคุณครับทุกท่านว่าตามฮะสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะเพราะว่านี่คือเงินบริจาคจากแฟนข่าวที่น่ารักของท็อปนิวนั่นแหละฮะที่ช่วยกันบริจาคเข้ามาเราก็จัดสรรปันส่วนนะครับกระจายความช่วยเหลือไปหนึ่งในนั้นก็มีที่โรงเรียนกาวิระวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของสำนักสงฆ์ท่าแจ้งสว่างลำเชิญที่อยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะคือก่อนหน้านี้มันเริ่มจากเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนโพสต์ข้อความบอกว่าเรื่องของการตัดเวรตัดกรรมแล้วก็มีคลิปแบบนี้บอกว่าตัดเวรตัดกรรมอดีตสำนักสงฆ์ที่ปัจจุบันเป็นวัดทำพิธีมาแล้ว7ปีมากกว่า7ปีแล้วก็บอกว่าเวลาทำเนี่ยก็จะมีคลิปแบบนี้นะมีเพลงมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือมันจะมีค่าพานใบสีด้วยตั้งแต่99ถึง399บาทแบบนี้นะคะแล้วเพลงเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนี่นะคะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วใครมันตัดเวรตัดกรรมมันตัดได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนางณัฐนานเลี้ยวสกุลนำชัยซึ่งเป็นนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาขอนแก่นเนี่ยก็นำทีมลงไปนะคะมีทั้งปลัดอำเภอชุมแพพระปลัดทาวุฒชวีวรรณโนที่เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอชุมแพเนี่ยก็ลงไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ล่ะค่ะท่าแจ้งสว่างลำเชิญอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นไปนี่นะคะคือก็จะไปเนี่ยจะไปหาประธานที่พักสงฆ์ก็คือหลวงปู่ลำดวนสุจิตโตแต่ว่าไม่พบในวันนั้นเพราะว่าติดกิจนิยมจากญาติโยมทีนี้นะคะเจ้าคณะตำบลชุมแพ2คือพระครูวีรกิจจานุกูลเนี่ยก็ไล่ฟังว่าจริงๆพฤติกรรมของหลวงปู่ลำดวนเนี่ยที่เป็นเจ้าสำนักที่นี่เนี่ยนะคะทำพิธีนี้มานานฝ่ายปกครองเนี่ยเคยเตือนไปแล้วเพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดทำทั้งที่ผิดวินัยสงฆ์ก็ต้องรอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนต่อไปแต่ว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ลำดวนเนี่ยบอกว่าโอ้ยที่โซเชียลพาดพิงถึงเนี่ยมันไม่ใช่พิธีตัดเวรตัดกรรมนะเพียงแต่ว่ามีคนเนี่ยมาให้หลวงปู่ช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ต่ออายุให้แล้วคนก็ไปโพสต์เอาบอกว่าเป็นพิธีตัดเวรตัดกรรมซึ่งมันไม่ใช่นะคะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนางสาวอ้อยใจคำบุญเรืองซึ่งเป็นนายอำเภอชุมแพแล้วก็มีทั้งตำรวจสภ.ชุมแพมีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงหลายหน่วยงานนะคะลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่สำนักสงฆ์ท่าแจ้งสว่างลำเชิญไปขอตรวจปัสสาวะพระสงฆ์จำนวน6รูปปรากฏว่ามีรูปหนึ่งชื่อพระบุตรนามสมมตินะฉี่ม่วงค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องพาตัวไปลาสิกขากับเจ้าคณะตำบลชุมแพทันทีแล้วก็คุมตัวไปบันทึกการจับกุมที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพแล้วก็ส่งไปที่สภ.ชุมแพดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทีนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะทางพระครูปลัดณรงค์ศักดิ์วิสุทธิเมธีซึ่งเป็นเจ้าวัดวัดดาวเรืองก็อยู่ที่อำเภอชุมแพของชุมพรของขอนแก่นเหมือนกันออกแถลงการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระครูปลัดลำดวนสุจิตโตที่เป็นประธานที่พักสงฆ์แห่งนี้
แล้วบอกว่าพระครูปรัดลำดวนเนี่ยเคยเป็นพระในสังกัดวัดดาวเรืองแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแต่ว่าตอนนี้พระครูปรัดลำดวนเนี่ยได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดของวัดแล้วและได้ขอย้ายออกจากสังกัดวัดดาวเรืองเมื่อปี2565หลังจากที่เคยมีกระแสข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งที่สำคัญนี้นะคะเจ้าคณะผู้ปกครองทางสงฆ์เนี่ยก็ทำการสำรวจพระสังฆาธิการในเขตปกครองเพื่อส่งรายชื่อให้ไปยังขอนแก่นละตามมติมหาเถรสมาคมเป็นประจำก็ไม่ปรากฏชื่อของพระครูปรัดลำดวงว่าอยู่ในสังกัดของวัดดาวเรืองนะไม่มีชื่อมา3ปีละก็คือยืนยันว่าเหมือนกับว่าคือขาดจากวัดลำดวนแล้วแต่ว่าทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยท่านก็มาเป็นประธานที่พักสงฆ์แห่งเนี้ยสำนักสงฆ์ท่าแจ้งสว่างลำเชยเนี่ยแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยมีตัดเวรตัดกรรมก็ทำไม่ได้มันผิดวินัยสงฆ์แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเป็นทำเวรทำกรรมมาแล้วอยู่ๆมาให้พระที่นี่ทำพิธีตัดกรรมให้แต่ลูกศิษย์บอกไม่ใช่พิธีตัดเวรตัดกรรมมันเป็นการสะเดาะเคราะห์มีคนมาขอให้พระท่านเนี่ยทำให้ว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมฮะช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจบรายการอย่าลืมนะฮะไปสั่งซื้อไส้อั่วกันด้วยนะฮะมีหลายโปรโมชั่นวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพนะครับความสวยงามของเขาแผงม้าบ้านคลองทรายตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันเยอะแล้ว19ถึง20องศาเท่านั้นกำลังเย็นสบายลากันไปด้วยภาพนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ